ก็วันนี้พวกเราภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันนะครับณวันสถานการณ์ยิ่งเลยเถิดรุนแรงทอดทิ้งหลักการทอดทิ้งคุณค่าของคำว่าสิทธิเสรีภาพทำให้คุณค่าสิทธิเสรีภาพเสื่อมถอยเราเห็นความสำคัญของคำว่าบูรพกษัตริย์วันนี้ภาษาที่เราพูดอักษรที่เราเขียนล้วนแล้วแต่มาจากบูรพกษัตริย์พ่อขุนรามคำแหงเสรีภาพตามอำเภอใจนั้นไม่ใช่ทางออกของสถานการณ์วันนี้เลยครับพวกเราก็เลยมีแถลงการร่วมกันเราขอแสดงพลังจุดยืนโดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เลือกที่จะใช้ความรุนแรงไม่ว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มใดจะแสดงออกในทิศทางไหนผมมองแล้วเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่คนของพระราชาข้าของแผ่นดินทนเห็นไม่ได้ซึ่งไม่ต้องบรรยายครับว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4เปิดดูเอาดูได้ยินยอมและยอมไม่ได้ซึ่งแสดงออกถึงการจับจ้วงดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายต่อองค์สมเด็จพระราชินีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย 2. ขอเรียกร้องให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในครั้งนี้ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับการหมิ่นสถาบันไม่ว่ากลุ่มไหนฝ่ายใดก็ตาม 3. พวกเรากลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ขัดขวางการชุมนุมและการเรียกร้องของกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่ชอบด้วยกฎหมายแต่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ไม่เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นรวมถึงสร้างความแตกแยกภายในชาติชักนำกระบวนการต่างชาติมาแทรกแซงเรื่องภายในประเทศรวมถึงการทำลายสถาบันหลักของประเทศไทยอันหนึ่งพวกเราสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งนี้ภาคีเครือข่ายขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์ว่าพันธสัญญาอาชีวะนิสิตนักศึกษาและประชาชนนักสถาบันมาร่วมกันกล่าวปฏิญญาแห่งความจงรักภักดีในวันที่31ณลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยคำแหงโอ้โห